สวัสดีครับทำรถแห่ขันหมากงานแต่งครับผมเราลง2ชุดนะครับชุดแรก1ชุดเป็นชุดเครื่องไฟแล้วอีกชุดนึงเอาคือรถแห่เป็นแห่ขันหมากใช้ BV 21ขึ้นแห่นะครับงานนี้เราออกงานประจำเลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะให้ดูแล้วกันว่าอุปกรณ์ที่เราขายไปอ่ะก็คือเราก็ต้องก็ใช้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงดอกลำโพงตู้แขวนอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างทำยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคครับน็อตที่ผมใส่ไปสนิมขึ้นตุนนี่ก็คือตู้มีความชื้นนะครับตู้ตักฝนผมใช้ power amp ในรถยนต์เลยนะครับปกติผมจะเอาเครื่องปั่นขึ้นนะแต่ปรากฏว่าถ้าเอาเครื่องปั่นขึ้นนะผมต้องเอา power amp 2ตัวต้องทำ preset ตัว processor มันหลายอย่างครับผมเลยเอาง่ายๆนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานแถมนะครับแถมจากเครื่องไฟนะครับเพราะว่าเครื่องไฟผมก็คิดไปแล้ว 6,500 นะครับค่าไฟคิดไปแล้ว 6,500 ก็คือ2วัน1คืนนะครับดูลักษณะกันต่อผมนี่เป็นแอมที่ขับเสียงกลางนะผมมีเสียงกลางที่เป็นแผงประตูอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นแอมขับเสียงกลางผมก็เอาเนี่ยครับเส้นนี้ครับเดินมาตู้เสียงกลาง2ใบนะเป็นไรอะไรนะครับแล้วก็ตู้ BV 21นิ้วนะครับ21นิ้วดอกตัวนี้เลยนะครับนี่แหละนะครับตู้ BV 21นิ้วผมเอาไปที่เข้าชแนลคัดดีเข้าที่ชแนลของพาวเวอร์แอมคัดดีนะครับอันนี้มันต้องเอาพัดลมนะผมเอาพัดลมมาต่อเพื่อที่จะไม่มันร้อนนะเพราะว่าผมต่อแบบบิดนะครับบิดก็คือเอาบวกกับบวกต่อกันนะครับไม่งั้นมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าดอกมันมีขนาดใหญ่นะครับดอกกินวัดเยอะแล้วเพราะว่าแอมวัดมันต่ำนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็ต่อมาที่ตู้เบ็ดนี่นะครับพ่วง3ใบเลยนะครับเพราะว่าแอมรถยนต์มันโหลดได้1โอห์มอยู่แล้วนะครับแต่3ดอกมันแค่ 2.66 โอห์มนะครับนี่เลยวาเทคเวอร์เทสนะครับไม่วาเทคนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นปกติผมจะใช้กับ12นิ้วคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ขนาดกันก็เป็น1โอห์มแต่นี้ผมเล่นแค่ 2.6 โอห์มนะครับเล่นง่ายๆนะครับผมก็ซิสเต็มหรือว่าระบบก็มีอยู่แค่นี้นะครับเปิดเพลงจาก iPad นะครับเปิดเพลงนี่เลยใบปอนะครับก็อันนี้ผมตั้งไว้ให้แล้วเดี๋ยวให้คนขับรถเพียงแค่เร่งวอลุ่มเสียงกลางเที่ยงแล้วก็เบสเที่ยงI'm not afraid to die.
คระบบรถแห่ง่ายๆนะครับตัวนี้ผมก็ใช้แบบง่ายๆที่มีอยู่ไม่ต้องเอาเครื่องปั่นขึ้นนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูวันแห่อีกทีเดี๋ยวผมถ่ายวันแห่ให้ดูครับนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยววันแห่ผมจะถ่ายเป็นระบบเครื่องไฟให้ดูด้วยนะครับระบบเครื่องไฟแล้วก็ระบบเครื่องไฟที่ผมตั้งใช้พวกแอมรุ่นไหนตั้งชุดไหนนะครับ 6,000 ก็คือรับงานคืนเนี่ยมันเป็นงานเหมานะครับเป็นงานแต่งนะครับก็ถ้าเป็นงานศพงานบวชก็จะเป็นอีกแบบนึงผมรับงานบ่อยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับไม่เคยได้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ใน YouTube ของผมมันเป็นงานขายเป็นส่วนใหญ่นะครับผมส่วนงานที่ผมรับจ้างเนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงไม่เคยได้ลงเลยนะครับก็เอาคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับก็จะเอาไปแห่นะครับแห่เจ้าบ่าวนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งของผมด้วยนะครับผมก็ระบบแบบนี้นะครับเครื่องเสียงที่มีอยู่ในรถอยู่แล้วนะเพียงแค่เราเอาลำโพงนี่ในที่ต่อในรถออกแล้วก็เอาลำโพงกลางแจ้งอ่ะใส่เข้าไปต่อสายง่ายๆเหมือนเดิมเลยก็เพียงแค่นี่แหละครับแค่ระบบที่มีอยู่นะครับข้อสำคัญที่สุดก็คืออย่าให้รถดับนะครับถ้ารถดับแล้วมันอาจจะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเพราะว่ามันกินไฟเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกันหรืออาจจะสตาร์ทติดก็ได้นะเพราะว่าผมไม่เคยนะครับปกติเดี๋ยวเครื่องปั่นขึ้นตลอดแต่นี้มันเป็นงานกระชั้นชิดนะครับไม่ทันแล้วนะครับผมลูกน้องก็ต้องเตรียมตู้ลำโพงที่จะจัดส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็ดังแรงแล้วจุกอกเลยนะครับโอเคไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับคลิปหน้าลงให้ดูใหม่ระบบเครื่องไฟนะครับ